ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันแต่หลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเป็นต้มยำพวกปลาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นน้ำใสผมเคยไปร้านตามสั่งเนี่ยผมบอกว่าขอต้มยำใส่วุ้นเส้นเขางงนะเขาเพิ่มเงินใช่เรางงที่เขาเพิ่มเงินไม่ใช่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่คุณพ่อจะทำหนึ่งเมนูครับคุณลูกคือนานากับเทดดี้จะทำอีกหนึ่งเมนูซึ่งรับรองความอร่อยเลยแหละว่าอาหารสูตรป้าป้ากับอาหารสูตรของเราสองคนเนี่ยอร่อยไม่แพ้กันอย่าใช้คำว่าอร่อยไม่แพ้กันเราใช้คำว่าอร่อยคูณ2เพราะว่าเลือกไม่ได้จริงๆมันอร่อยทั้ง2แบบวัตถุดิบ1อย่างอาจารย์นี่จักเอาไปทํา1เมนูนะคะเทดดี้เอามาทําอีก1เมนูเนี่ยนางเงือกแน่ๆไม่รู้เลยจริงๆว่าคืออะไรนางเงือกแน่ๆหางมาแล้วมันดูแบบอลังการมากเพราะว่าภาชนะปกตินี่คือไม่สามารถคลุมได้ทําให้เราแอบเห็นจริงๆมาดูกันเลยนะโอ้ยตัวใหญ่มากปลากระพงนะอ่ะอันนี้คืออะไรครับเอ้าถามทำไมคือเผื่อไม่รู้ปลากระพงถูกไหมฮะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนแบบพรีเมียมเพื่อสุขภาพด้วยนะจำได้เลยว่าทุกครั้งที่ไปทะเลกับคุณย่าซื้อปลากระพงมาแล้วโหต้องสอนยัดแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรเอามาย่างบางคนเขาก็เอาไปทอดเอาไปทำนึ่งมะนาวไปทำอะไรซะละพัดไปหมดกินดิบไม่ได้ปลากระพงไม่ควรและยิ่งปลาเลี้ยงกระชังอาจจะมีพยาธิหรือมีอะไรที่ไม่รับรองไม่สมควรกินดิบแต่สำหรับเราเราคงต้องเลือกเพราะวัยอย่างเราเหมาะอย่างยิ่งกับการรับประทานปลาเดี๋ยวขอเวลาคิดสักครู่นะครับดังนั้นเมนูของเราในวันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะอาจารย์นิสสักทำเมนูอะไรคะทำข้าวต้มปลากระพงเสิร์ฟพร้อมไข่ออนเซ็นโอ้เขาพรีเมียมนะมีแบบท็อปปิ้งไข่ด้วยเทดดี้จำสูตรต้มยำน้ำข้นที่พวกเราสองคนชอบกินได้ปะคุณมาถามพวกจากผมแล้วสิผมตอนนี้เห็นแบบนี้ผมอยากกินข้าวต้มปลากระพงมากเลยย้ายศัตรู เราเป็นต้มยำปลากระพงน้ำข้นใส่วุ้นเส้นนะจัดไปตกลงอยู่ไหน ต้มยำวุ้นเส้นสิครับมีมันบดไหม เออเด็กๆเราสองคนชอบกินต้มยำวุ้นเส้นใส่มันบดแต่วันนี้เราขอเอาแค่เอาเนื้อก่อนนะฮะเป็นต้มยำวุ้นเส้นนะครับแต่ว่าเป็นต้มยำปลากระพงน้ำข้นครับได้ปลากระพงสดๆแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องคิดถึงข้าวต้มปลากระพงเช้าตื่นขึ้นมารับประทานปลากระพงเพราะว่าเป็นอาหารย่อยง่ายนี่คุณผู้ชมดูเนื้อปลากระพงชนิดนี้เป็นชิ้นอย่างนี้เลยช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูโกกิฟิตแอนด์ชิปส์กรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยราโกกิลงในภาชนะนำเนื้อปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนผสมให้เข้ากันนำเนื้อปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำปลาดอลลี่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลาดอลลี่ทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟกับมันฝรั่งทอดทาทาซอสและเลมอนตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโกกิฟิตแอนด์ชิปส์ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นWe'll be right back.
1แพ็คราคา175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนึกออกแล้วคุณผู้ชมครับได้ปลากระพงสดๆแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องคิดถึงข้าวต้มปลากระพงคุณผู้ชมถือว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเราจะได้โปรตีนที่มีคุณภาพดีๆจากเนื้อปลากระพงสดๆนะคุณผู้ชมครับซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าโปรตีนจากปลากระพงหรือปลาอื่นๆทั่วไปเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวจันยิ่งสาวแล้วก็ใครทุกคนเลยนะที่มีอาการของกรดไหลย้อนนะคุณผู้ชมเพราะว่ากรดไหลย้อนเนี่ยรับประทานมากไปก็ไม่สบายท้องกินน้อยไปเราก็หิวจริงไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาจะรับประทานโปรตีนเนี่ยเราต้องเลือกรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพแล้วก็เน้นโปรตีนที่ย่อยง่ายมันจะได้ช่วยซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายยิ่งกว่านั้นคุณผู้ชมเมนูข้าวต้มปลากระพงของอาจารย์นิสสักตำรับนี้เราจะใส่ไข่ออนเซนด้วยไข่ออนเซนเนี่ยก็แบบสุกมากกว่าไข่ลวกนะไข่ขาวจะยังคงนุ่มๆคุณผู้ชมทราบไหมว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเลยแล้วก็มีความเป็นกรดต่ำนะครับมันจะไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารของเรานะครับเอาล่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำอันนี้ถ้าเป็นน้ำต้มโครงไก่ก็ได้ขออนุญาตรอให้น้ำเดือดก่อนน้ำไม่เดือดใส่ปลาไม่ได้กลิ่นคาวจะออกคุณผู้ชมรอแป๊บนะนี่วันนี้หั่นปลากระพงแบบคนมีอันจะกินนะคุณผู้ชมว้าวชิ้นเบ้อเล่อขนาดนี้เลยอ่ะนี่ไปแบบไปสั่งตามร้านก็ไม่มีใครหั่นได้หนาขนาดโอ้ตายแล้วหนาขนาดหมอนรองรถไฟอ่ะคุณผู้ชมหมอนรองรานรถไฟอ่ะดูสิใหญ่เบ้อเล่อเลยซื้อในห้างปลากระพงจะราคาสูงนะกิโลนึงก็หลายร้อยทีเดียวแหละปลากระพงมีไซส์นะเขาจะเลี้ยงกันแบบไซส์ขนาดไหนถ้าไซส์เล็กหน่อยก็จะแบบตามบ้านซื้อเอามาต้มยำบ้างนึ่งมะนาวบ้างถ้าไซส์ใหญ่ก็ต้องให้ใหญ่เบ้อเล่อเบ้อล่าไปเลยเขาจะแล่เอาแต่เนื้อไงแล้วก็ไปอยู่ตามภัตตาคารต้นทุนต่างกันยิ่งนานยิ่งแพงเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงอาหารที่ให้เขานับกันเป็นวันๆนะคุณน้ำเดือดแล้วขออนุญาตใส่เนื้อปลากระพงลงไป1ชิ้นแล้วก็วางเฉยๆโอ้ย4ชิ้นนี่ก็ถือว่าสำหรับ1ที่จุกเลยเช้าตื่นขึ้นมารับประทานปลากระพงหรือตอนเย็นวันไหนก็อยากจะรับประทานได้ข้าวต้มปลากระพงเพราะว่าเป็นอาหารย่อยง่ายกลางคืนจะได้นอนท้องไม่อืดไม่ปวดทุรนทุรายจากอาการกรดไหลย้อนฉันก็ต้องเลือกอาหารอย่างนี้แหละตามวัยทำไงได้ใส่ปลาเสร็จคุณผู้ชมไม่อยากให้ปลามีกลิ่นคาวอันนี้เป็นขาป่นใส่ลงไปนิดนึงก่อนเหลือไว้นิดนึงไว้โรยหน้าข้าวต้มนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหมขาป่นนี่พอใส่ลงไปหน่อยนะทำให้แบบน่ารับประทานทันทีเลยตอนนี้เราก็ค่อยๆใส่ข้าวลงไปเพราะว่าเราเป็นคนกินข้าวต้มแบบไม่ชอบให้ข้าวเนี่ยเละเอาข้าวใส่ลงไปจะได้รับความหวานจากน้ำของปลากระพงรสชาติปรุงน้อยสุดเพราะต้องดีต่อสุขภาพเกลือป่นจิ๊ดหนึ่งเนี่ยเรียกน้ำย่อยเกลือป่นกระตุ้นน้ำลงน้ำลายแล้วก็เพิ่มไอโอดีนซีอิ๊วขาวไม่ใช่น้ำปลาซีอิ๊วขาวนิดเดียวพอและแค่นี้เห็นไหมเพื่อสุขภาพเอาละเดือดแล้วคุณผู้ชมขออนุญาตปิดไฟน่าทานมากเดี๋ยวขอใช้ทัพพียาวเพราะว่าเนื้อปลากระพงของเราเป็นชิ้นสวยงามมากอันนี้ก็ตักข้าวต้มใส่ชามนี่คุณผู้ชมดูเนื้อปลากระพงสินี่ๆๆเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอายุมากแล้วก็กินแต่ของดีๆนะคุณผู้ชมนะเพื่อสุขภาพของเราถ้วยนี้เดียนถือว่าจุกได้นะคะนี่เนื้อปลาเอาขึ้นมาให้เห็นเป็นชิ้นๆอ่ะนี่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะเรายังมีเต้าหู้ทอดจะได้กรุบกรอบหอมๆวางเข้าไปอันนี้ถือว่าเป็นแอปเปไทส์เสร็จแล้วก็ขอกระเทียมเจียวโรยหน้าสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมหอมๆขาป่นเหลืออยู่หน่อยนึงเอามาใส่คุณผู้ชมเวลาตักปุ๊บได้ทับโน้ตคือได้กลิ่นขาเนี่ยลอยมาขึ้นช่าย
ันนี้เป็นสัญลักษณ์ของข้าวต้มปลานะเขาจะไม่ต้นหอมไม่ผักชีคุณผู้ชมเราก็จะต้องเป็นขึ้นช่อยจิ้มซะหน่อยหนึ่งโอ้ยตายแล้วดูสิไข่ออนเซนไข่ขาวหยุ่นๆวางตรงนี้คุณผู้ชม1ฟองเป็นข้าวต้มที่ดูแบบมีสกุลแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากอาจารย์เข้าใจเลยนะคุณผู้ชมครับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนะคุณผู้ชมอุ๊ยบางทีนะเราก็ต้องไปตามเพื่อนฝูงทำงานทำการรับประทานมากเกินไปบ้างล่ะรับประทานอาหารรสจัดมากเกินไปบ้างล่ะพอถึงเวลานอนนะมันนอนไม่หลับนะคุณผู้ชมโอ้ยทรมานทรมานจริงๆที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจและดูแลตัวเองแล้วก็ให้เวลากับเรื่องของอาหารการกินมากพออย่างเช่นเนี่ยให้เวลากับการรับประทานโปรตีนจากเนื้อปลามีไข่ขาวมีอะไรแบบเนี้ยสำหรับใครที่ไม่มีเวลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำเลยครับคุณผู้ชมครับฮาชิ URD กล่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะในนี้เนี่ยมีโปรตีนจากไข่ขาวและยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกนะคุณผู้ชมครับที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านเลยนะครับส่วนตัวอาจารย์รับประทานตอนเช้าซองหนึ่งอุ้ยสบายทั้งวันเลยแล้ววันนี้ถือโอกาสแนะนำคุณผู้ชมนะครับโปรโมชั่นพิเศษ5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษนะครับ5กล่องเพียง 2,850 บาทเท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยสามารถสั่งได้ที่021131414021131414หรือที่ LINE @hachilab นะครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษ5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษ5กล่องเพียง 2,850 บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะเก็บเงินปลายทางได้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่021131414หรือที่ LINE @hachilabตอนนี้นะครับนานากับเท็ดดี้เตรียมเมนูไว้แล้วจะน่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมไปชมเลยครับแต่หลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเป็นต้มยำพวกปลาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นน้ำใสผมเคยไปร้านตามสั่งเนี่ยผมบอกว่าขอต้มยำใส่วุ้นเส้นเขางงนะเขาเพิ่มเงินเรางงที่เขาเพิ่มเงินไม่ใช่สำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอร์รี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนร
สุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามินาคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990 บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 092-265-8968นี่นะครับก็คือเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะหั่นให้ดูกันเห็นๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแน่นจริงๆตักขึ้นมา1ชิ้นแบบนี้เครื่องเยอะมากเห็นไหมฮะสีเหลืองๆอันนี้ลูกเกดสีทองเม็ดเบ้อเร่อเลยอันนี้ก็ลำไยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับลักษณะตัวเค้กเนี่ยมีความแน่นความฉ่ำมากแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากตอนเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเค้กนุ่มๆฉ่ำๆหอมเครื่องเทศนิดๆนะครับแล้วก็จะเจอกับลำไยนะฮะแล้วก็จะมีลูกเกดที่มีความหวานอมเปรี้ยวด้วยเรียกได้ว่าเป็นขนมที่ทานง่ายแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยครับเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับ1กล่องสีแดงสวยงามแบบนี้มีเค้กลำไยลูกเกดสีทอง4ชิ้นด้วยกันนะครับแพ็คอย่างดีซีลอย่างดีส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเพียงแค่450 บาทต่อกล่องครับสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่ LINE @yingsakfood นะครับหรือว่า Facebook @yingsakfood เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกสั่งทางออนไลน์นะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับที่026827644ครับเอาละครับต้มยำปลากระพงน้ำข้นนะครับข้นคลักไหมฮะข้นสิข้นด้วยอะไรต้องข้นด้วยอะไรบอกก่อนคือน้ำข้นหลายคนจะข้นหลายแบบบางคนก็ใส่พริกเผาเยอะๆเยอะๆเลยใช่ไหมก็จะข้นแต่ของบ้านพวกเราจะใส่นมข้นจืดก็คือทานง่ายกินง่ายอร่อยมากอ่ะจะพูดยังไงขั้นตอนการทำเลยดีกว่าครับน้ำซุปนะคะหรือน้ำเปล่าใส่ลงไปเมนูนี้ทำไวค่ะทำไวอร่อยแบบไวแต่หลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเป็นต้มยำปลากระพงหรือว่าต้มยำพวกปลาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นน้ำใสแต่คุณลองนะใส่เป็นน้ำข้นนะมันจะเข้มข้นเด็ดดวงแล้วมันกลมกล่อมเลยคุณจะเอาไปโปะบนข้าวนะหรือใส่วุ้นเส้นเยอะหน่อยเนี่ยมันก็แบบอิ่มอ่ะมื้อเนี้ยผมเคยไปร้านตามสั่งเนี่ยผมบอกว่าขอต้มยำใส่วุ้นเส้นเขางงนะเขาเพิ่มเงินใช่เรางงที่เขาเพิ่มเงินไม่ใช่ เหมือนปกติคนอื่นเขาไม่ค่อยใส่วุ้นเส้นมั้ยอร่อยเขาถามว่าแล้วคุณกินยังไงผมก็บอกอ๋อก็กินกับข้าวเออใช่เขามองพวกเราว่าพวกเราเป็นเด็กอ้วนที่คาร์โบไฮเดรตซ้อนคาร์โบไฮเดรตอะไม่สิแต่ปกติคืออันนี้ฝากคุณผู้ชมที่ดูอยู่โหวตมาแล้วกันว่าเฮ้ยปกติต้มยำเขาใส่วุ้นเส้นเป็นปกติอยู่แล้วไม่เทดี้เชื่อปะตั้งแต่เด็กจนโตเราเข้าใจมาตลอดเหมือนกันว่าต้มยำใส่วุ้นเส้นแต่พอไปนอกบ้านไม่มีใครใส่วุ้นเส้นเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันระหว่างรอน้ำเดือดเราใส่เครื่องสมุนไพรของเราลงไปเลยได้เลยใช่ไหมครับได้เลยหอมแดงนะคะปอกเปลือกออกแล้วก็บุบๆเขาบุบๆหน่อยนะบุบๆหน่อยค่ะตะไคร้นะคะใบมะกรูดคุณทำอะไรอ่ะล้างมือหรือยังเรียบร้อยแล้วนะอ๋อโอเคพริกแห้งปกตินี่ไม่คุ้นชินนะใส่พริกแห้งอ่ะเวลามีพวกซีฟู้ดอ่ะใส่พริกแห้งลงไปจะช่วยดับคาวนะแต่ว่าทำให้รสเผ็ดพริกแห้งจะเป็นความรู้สึกเผ็ดลึกๆเผ็ดมากลึกๆส่วนตัวเราทำต้มยำอ่ะใส่เกลือถึงจะใส่น้ำปลาแต่ก็ต้องมีใส่เกลือป่นเข้าไปใช่ค่ะเกลือไทยแบบนี้เลยใส่แล้วช่วยเพิ่มรสให้รสชาติเนี่ยมันเด็ดดวงยิ่งขึ้นอันนี้จำเป็นต้องมีเห็ดฟางนะคะใส่ได้เลยนะคะเห็ดฟางเม็ดโตๆแบบนี้เลยนะหั่นครึ่งต้มก่อนน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ปลากระพงต่ำๆนะครับผมกังวลเลยนะฮะลงไปแม่คุณนี่ก็แล้วนี่คุณไฮโซมากเลยนะคุณแบบแร่อย่างดีเอาแต่เนื้อเลยนะเอาใช่สิอยากให้ทุกคนกินง่ายจังหวะนี้เราไม่ยุ่งกับเขาใช่ไหมไม่ยุ่งนะคือเราให้เขาสุกก่อนถ้าคนก็เดี๋ยวอาจจะมีกลิ่นคาวได้นะคุณผู้ชมนะแล้วเราก็เริ่มปรุงรสได้เลยพริกเผาของเราเนี่ยนะคะใส่น้ำพริกเผาลงไปสุกแล้วสุกแล้วโอเคจากนั้นนะคะพริกนะคะพริกแดงบุบๆนิดนึงด้วยนะครับใช่น้ำปลาเคล็ดลับของบ้านเราเวลาทำต้มยำเนี่ยนะหลังจากใส่วุ้นเส้นสุดที่รักของพวกเราลงไปแล้วใส่นมข้นจืดลงไปค่ะ
จากนั้นต้มนมข้นจืดให้เขาเริ่มร้อนๆหน่อยเขาก็จะไม่แยกชั้นเป็นลูกๆน่ากินมากเลยรอเดือดอีกครั้งนึงแล้วก็ตักลงชามเสิร์ฟได้เลยก่อนยกลงปิดไฟแล้วเราค่อยใส่น้ำมะนาวนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเอาละครับพอต้มยำของเราเดือดแบบนี้ต้องรีบปิดไฟเลยกลิ่นคือดีดีอ่ะเราใส่มะนาวลงไปเลยนะน้ำมะนาวโอ้แบบเนี้ยเปรี้ยวจัดแค่นี้คือกลิ่นตรงนี้คือดีมากเราจะคีบวุ้นเส้นของเราขึ้นมาก่อนนะเราเพิ่มคือด้วยความที่เป็นต้มยำอะเนาะผักชีฝรั่งจำเป็นต้องมีมันกลิ่นมันหอมขึ้นนะฮะมากใส่ลงไปเสร็จแล้วนี่สีต้มยำชีสวยๆสักช่อหนึ่งนะคะแล้วกลิ่นของเจ้าผักชีฝรั่งเวลาโดนความร้อนนี่คือหอมมากสุดยอดเลยอ่ะต้มยำของนานากับเท็ดดี้นะคะเป็นต้มยำปลากระพงน้ำข้นเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจากปลากระพง1ตัวเนาะจะเอามาทำข้าวต้มปลาหรืออยากกินรสแซ่บๆแบบต้มยำปลากระพงน้ำข้นก็อร่อยไม่แพ้กันครับผมถ้าถามผมนะเรียกได้ว่าเป็นเมนูสายสุขภาพทั้ง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มปลากระพงกับไข่ออนเซ็นนะหรือว่าอันนี้เป็นแบบต้มยำน้ำข้นปลากระพงก็ทั้งสมุนไพรนะแล้วก็ตัวปลาเองก็ดีหมดเลยใช่ต่อไปนี้นะคุณผู้ชมไปซื้อปลามานะไม่ต้องเป็นปลากระพงแบบนี้ก็ได้ก็สามารถมาทำเมนูเพื่อสุขภาพแบบเราได้นะครับค่ะยังไงนะคะวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติที่เรากินนะทำอยู่แค่2เมนูคือป้าจะมาผัดกับ3ชั้นกับอีก1เมนูคือไปทำจับฉ่ายอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่น่าทำเมนูอื่นนอกจาก2เมนูนี้วันนี้จะทำให้มันดูน่ารับประทานกับผักขมจีนผัด3ชั้นแล้วก็ใส่ไข่เยี่ยวม้านเห็นไหมล้างให้สะอาดเอาให้หมดดินหมดทรายกระเด็นค่ะคุณผู้ชมครับ